พ่อคะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะตอนกลางวันน่ะอ๋อนี่เที่ยงแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนี่ยเออพ่อว่าจะกินอะไรดีนะตอนเที่ยงอ่ะพ่อว่าอยากกินส้มตำกับส้มตำปูปลาร้ากับไก่ย่างแซ่บแซ่บอ่ะแล้วก็กินยำด้วยนะยำมั่วเดี๋ยวพ่อให้คิตตี้ไปซื้อเองดีกว่าคิตตี้ค่ะไปซื้อส้มตำไก่ย่างหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตให้พ่อหน่อยสิพ่อหิวน่ะได้ค่ะหนูกำลังหิวส้มตำอยู่พอดีเลยค่ะเอาไก่ย่างด้วยไหมคะพ่อเอาไก่ย่างด้วยไหมคะพ่อได้เอาไก่ย่างด้วยก็ได้ค่ะเอามาเยอะๆเลยลูกชิ้นปองลูกชิ้นปิ้งก็เอามาให้มันเยอะๆนะค่ะขี่จักรยานไปซื้อดีกว่าล่าแล้วไม่มาละวันนี้หิมะตกเลยพ่อใส่เสื้อแขนยาวล่าละล่าละล่าขี่จักรยานใกล้ๆหน้าเซเว่นเลยนี่อันนี้อ่านว่าร้านขายส้มตำทำไมคนว่ายังไงจ้าสาวน้อยทำไมคนขายส้มตำสวยจังเลยคะโอ้ยขอบใจนะจ๊ะปากหวานเชียววันนี้จะเอาอะไรจ๊ะวันนี้หนูขอเอาเป็นส้มตำกับไก่แล้วก็ต้มยำกุ้งได้ไหมคะต้มยำกุ้งได้จ้ารอสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าคนสวยจะทำให้นะคะค่ะส้มตำหนึ่งถุงไก่ย่างหนึ่งแล้วก็อะไรนะหนูอะไรอีกอย่างหนึ่งนะต้มยำกุ้งโอ้โอเคจ้าต้มยำกุ้งหนึ่งอย่างละ50บาทนะจ้าทั้งหมด150จ้าเอาไปค่ะขอบใจจ้าค่ะกลิ่นปลาร้าหอมจังน้ำลายไหลแล้วเราหาพ่อกับแม่ดีกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในแถบนี้แล้วล่ะถึงบ้านแล้วไปหาพ่อดีกว่าดีนะร้านส้มตำอยู่ใกล้หนาวมากเลยพ่อขาหนูมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอไหนได้มาไหมลูกได้มาค่ะโอเคงั้นไปจัดโต๊ะกันเลยดีกว่าปะพ่อยืนรอตั้งนานแล้วพ่อลืมไปนั่งโอเควันนี้หนาวมากเลยเดี๋ยวแกะออกมาก่อนนะแต่แม่ไปไหนแล้วคะพ่อแม่ไปข้างนอกอ่ะไม่รู้ไปซื้ออะไรพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ไปไหนหนูจัดโต๊ะเองเลยลูกค่ะจัดโต๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพ่อขาหนูจัดเสร็จแล้วค่ะพ่อโอ้เสร็จแล้วเหรอลูกเก่งมากเลยลูกสาวพ่อเนี่ยพี่กินได้อยู่พี่ซื้ออะไรมาหนูกินด้วยสิได้จ้ะน้องไปนั่งรอก่อนเลยหนูกินไก่ดีกว่าอร่อยพี่ขาว่าแต่ตาพี่เป็นไรคะพักผ่อนอยู่แล้วนี่พี่ใส่ปิกอายอยู่จ้ะอ๋อเลยพี่ตาสีแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปเรียกพ่อว่าไงลูกไปกินข้าวกันเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคป่ะจับมือไว้เลยได้มาครบไหมล่ะลูกครับพี่หรอโอ้ว่าไงกิงหนูมากินข้าวย่ะหนูกินเป็นไหมล่ะส้มตำมาลูกหนูจะเอาใส่เป็นน้ำใส่เป็นน้ำ ล้างน้ำมาหรอล้างน้ำโอเคเดี๋ยวให้พี่คิตตี้ทำให้นะแต่พ่อนั่งก่อนเลยแล้วกันพ่อหิวมากเลยส้มตำนะส้มตำกับโอ้ส้มตำกับอะไรนะเนี่ยกับต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่มันกี่บาทนะลูกเป็น150ค่ะโอ้150ก็ไม่แพงนะเนี่ยกินกันเลยลูกไปกินเลยพ่อขาแล้วแม่ไปไหนคะแม่เมื่อกี้มาถามพ่อว่าจะกินอะไรแล้วแม่ก็ออกไปธุระแล้วล่ะลูก
เรากินกันแค่นี้แหละไม่ต้องรอแม่หรอกแม่บอกว่าแม่จะกินข้าวข้างนอกทานกันเลยลูกยำยำยำอืมแล้วน้องเมื่อไหร่จะกินเนี่ยกินไก่ดีกว่าพ่อกินน้ำซุปอีกโอ้แล้วพ่อกินต้มยำกุ้งก่อนอืมต้มยำกุ้งใช้ใส่แก้วด้วยเหรอแซ่บอีหลีเลยเนาะใส่กุ้งเข้าไปมันอร่อยอะไรขนาดนี้อ๋อพออิ่มแล้วล่ะนะกุ้งยำกุ้งนะพ่อขอกินส้มตำต่อเลยด้วยก่อนเนาะมันอร่อยอะไรขนาดนี้ร้านส้มตำเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยพ่อชอบที่สุดเลยถ้าร้านนี้ไม่ขายไปพ่อจะไปหากินที่ไหนได้อร่อยขนาดนี้ว่าไหมล่ะคิตตี้อร่อยมากดิค่ะแล้วกินแล้วอร่อยไหมไก่อะลูกอร่อยมากเลยพ่อขอกินไก่สักชิ้นนึงเนาะโอ้โหมันอร่อยจริงๆปลาร้าหอมมากไม่เคยมีปลาร้าที่ไหนหอมขนาดนี้เลยอ่ะโอ้อร่อยมากอร่อยมากหนูก็อร่อยค่ะพ่อกินเยอะๆกินเยอะๆลูกกินเยอะๆพ่ออิ่มแล้วล่ะพ่อว่าพ่อกินตั้งนานอย่าหลายอย่างแล้วล่ะพ่อไปพักผ่อนก่อนนะไปนอนพ่อพักผ่อนตรงนี้หนูเก็บจานเก็บอะไรให้เรียบร้อยได้แล้วลูกเด้อค่ะโอเคพอพักสักหน่อยนึงนะโอเคพี่กินเสร็จแล้วน้องกินเสร็จยังหนูกลับเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วที่มาด้านกลางห้องหนูแยกอยู่จะไม่นั่งกับป้าด้านก่อนนะกันนะลาแกดีกว่าลาแกดีกว่าเด้อตายแล้วตายแล้วพอขาดหนูเสร็จแล้วค่ะหนูขอไปเล่นคอมต่อได้ไหมคะได้เลยไปลูกไปถ้าทำเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนไปลูกไปค่ะถึงแล้วห้องประตูเปิดเองช่างมันเล่นคอมดีกว่าแล้วชิมังต่างๆทำไมรู้สึกปวดท้องแปลกๆนะไปหาโอ๊ยทำไมรู้สึกปวดท้องอ่ะหรือว่าเรากินส้มตำที่เขาใส่ปลาร้าไปไปหาพ่อดีกว่าไปหาพ่อดีกว่าพ่อปวดท้องไหมพ่อขาดปวดท้องฮะปวดท้องเหรอลูกปวดเยอะไหมเยอะเยอะเลยเหรอไม่ได้กินเอาไปหายายาแก้ปวดท้องกินก่อนลูกไปค่ะข้าขาดแล้วก็ปวดเหมือนกันนะเอ้ากินก็ปวดด้วยเหรอลูกโอ้ทำไมอ่ะทำไมมาปวดพร้อมกันแบบนี้ป้าไปหาพี่คิตตี้ให้พี่คิตตี้เอายาให้กินนะค่ะแต่พ่อไปกินน้ำแป๊บนึงคิตตี้เอายาให้น้องกินด้วยนะลูกนะค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อไปเข้าน้ำแป๊บนึงพ่อรู้สึกตุยตุยท้องยังไงปวดๆนิดนึงนะเดี๋ยวพ่อเข้าโอ้โหโอ้ยทำไมปวดท้องอย่างนี้อ่ะตายแล้วเรื่องเป็นเพราะส้มตำที่เรากินไปเมื่อกี้ตายแล้วทำไมมันปวดขนาดนี้ไม่ไหวแล้ว แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูเด็กๆก่อนสิว่ายังไงเด็กๆหายปวดกันหรือยังลูกยังเลยยังไม่หายหรอเนี่ยนะคะข้าวน้ำหน่อยนะพ่ะโอ้กินป้าเข้าห้องน้ำไปลูกป้าค่ะชนพี่เฉยวัดท้องค่ะไอ้ท้องไอ้ท้องนะอ้าวคิดคิตตี้โอ้กิ่งนี่นะกิ่งทำไมตดเสียงนะพ่อขาหนูปวดท้องมากเลยพ่อขาหนูปวดท้องมากเลยค่ะรบปวดท้องมากเลยเหรอลูกใช่โอ้ตายแล้วเรากินอะไรกินส้มตำหรือเปล่าน่าจะเป็นส้มตำนะคิตตี้ไม่ปวดหรอคิตตี้ไม่เข้าห้องน้ำมั่งเลยหรอปวดสิแล้วมันยืนกินยาอยู่นี่ปวดท้องปวดท้องฮึจะเสร็จได้ไปหน่อยโอ้ยตายแล้วลูกฉันแต่ละคนทำไมตดดังขนาดนี้เนี่ยคิตตี้ไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหว
โอ้ยเดี๋ยวพ่อพาไปโรงพยาบาลไปพ่อก็ไม่ไหวแล้วเร็วๆโอ้ยพ่อไม่ไหวแล้วคิตตี้คิตตี้เสร็จหรือยังลูกเสร็จยังไม่เสร็จเลยลูกน้องก็ไม่ไหวแล้วนะคะพ่อออกกำลังกายให้หายปวดอยู่เนี่ยเร็วๆคิตตี้เร็วๆพ่อปวดท้องพ่อขาดแล้วบ้างนึงพี่หนูก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้ยเรากับแบบนึงโอ้ยพ่อไม่ไหวแล้วคิตตี้เร็วๆเข้าพ่อกระตุ้นโอ้ยพ่อตุ้นเสียงดังเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วพ่อปวดท้องปวดท้องเร็วๆคิตตี้คิตตี้หนูมาแล้วค่ะพ่อเสร็จแล้วค่ะพ่อโอ้โหเดี๋ยวพ่อเข้าไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวกิ่งรอพ่อแป๊บนึงเพราะว่าพ่อปวดเยอะกว่ากิ่งกิ่งรอแป๊บเดียวพ่อคะหนูก็ปวดเหมือนกันนะกิ่งไปขี้ใส่ถุงก่อนก็ได้ลูกปะไปขี้ตรงไหนก่อนก็ได้ใส่ถังขยะก่อนเดี๋ยวพ่อเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงโอ้ยไม่ไหวแล้วพ่อขอเข้าห้องน้ำอีกสักรอบนึงนะกิ่งรอพ่อแป๊บนึงโอ้โหพ่อเสียงดังกันนะนี่โอ้ยพ่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าทำไมมันเป็นทั้งบ้านแบบนี้คงจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละปะเดี๋ยวพ่อเสร็จก่อนเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันปะกิ่งอดทนไหวไหมขึ้นรถลูกไปไม่ไหวปะพ่ออุ้มไปปะคิตตี้ตามพ่อมาน้องจะเป็นลมแล้วพ่อขาหนูเริ่มเสียเวียนหัวจะอ้วกค่ะเออพ่อก็จะอ้วกเหมือนกันพ่อไม่ไหวแล้วโอ้ยเป็นไรเนี่ยกิ่งเป็นไรลูกอ้วกเหรอโอ้ตายแล้วทั้งขี้แตกทั้งอ้วกแบบนี้เป็นอะไรเนี่ยพวกเราท้องเสียทั้งอ้วกทั้งท้องเสียต้องไปโรงพยาบาลแล้วไม่ทันแล้วอุ้ยพอก็เวียนหัวอ้วกเหมือนกันแหละไม่ไหวแล้วเฮ้ยตายแล้วคิดอ้วกต่อแล้วไม่ตายแล้วไปกับหมอเลยแล้วนี่ไงเอ๊ะแล้วก็รู้สึกเป็นหัวจะอ้วกเหมือนกันเพราะข้าหนูจะอ้วกโอ้ไม่ไหวแล้วไปกันดีกว่ากิ่งเป็นไรไหมลูกกิ่งพ่อข้าหนูไม่ไหวแล้วเอ้ากิ่งเป็นลมเลยล่ะลูกโอ้ตายแล้วพ่อต้องพารีบพาเข้าโรงพยาบาลปาคิตตี้ปาพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วน้องเป็นลมแล้วกิ่งอย่าเพิ่งเป็นไรลูกคิตตี้ปาคิตตี้แล้วแม่ก็ไม่อยู่ทำอะไรก็ไม่ได้รีบไปโรงพยาบาลโอ้ตายแล้วอย่าเพิ่งเป็นไรนะกิ่งอ้วกทั้งอ้วกทั้งขี้แตกจนเป็นลมเลยเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วคุณหมอครับคุณหมออยู่ไหนยังไม่ถึงรุ่นคุณหมอเลยโอ้อันนี้มัน7-11อย่าเพิ่งเป็นไรนะลูกใจเย็นๆโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเหลือเกินกิ่งอย่าเพิ่งเป็นไรนะโอ้ยปวดท้องปาคิตตี้ปะอุ้มน้องไปเลยกว่าแล้วน้องไม่ไหวแล้วพ่อคะหนูปวดท้องมากเลยโอ้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆถึงหมอแล้วหมอครับผมไม่สบายปวดท้องกันทั้งบ้านเลยครับทำยังไงดีครับเป็นไรมาครับพอดีผมไม่รู้เป็นอะไรครับปวดท้องกันทั้งบ้านขี้แตกแล้วก็อ้วกกันทั้งบ้านเลยครับสงสัยอาหารจะเป็นพิษเข้าไปข้างในครับครับคุณหมอนี่ตื่นหรือยังครับทำไมคุยไม่รู้เรื่องเลยป่ะลูกป่ะคุณหมอพูดไม่รู้เรื่องเลยไปข้างในเลยดีกว่าแต่งชุดด้วยอ๋อคุณพยาบาลครับพอดีผมไม่สบายกันทั้งบ้านเลยครับเป็นไรคะผมท้องเสียลูกก็ท้องเสียทานอะไรมาคะส้มตำครับแล้วก็ไก่ย่างเป็นมากี่ชั่วโมงแล้วคะก็เป็นเมื่อกี้นะครับแล้ว ชื่ออะไรกันบ้างคะโอ้โอ้ทำไมคุณพยาบาลถามเยอะจังครับก็ต้องซักประวัตินะคะแล้วไปทานอะไรมากันบ้างเวลากี่โมงคะอ๋อทานส้มตำไก่ย่างแล้วก็อะไรนะคิตตี้ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งครับโอ้ยผมไม่ไหวแล้วปวดท้องพยาบาลถามอะไรเยอะแยะมากมายครับออกไปนอนที่ไปนอนที่เตียงได้เลยนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะเอายาไปให้เอาน้ำเกลือไปใส่ให้นะคะกิ่งปะเดี๋ยวหมอใส่น้ำเกลือให้ลูกอย่าเพิ่งเป็นไรนะเราไปนอนเดี๋ยวคุณพยาบาลจะเอาน้ำเกลือมาใส่ให้กิ่งอย่าเพิ่งเป็นไรนะกิ่งลูกรักของพ่อ
โอ้ไอตัวเล็กของพ่อแขนขากระรองกระแรงแล้วยังจะมาท้องเสียอ้วกอีกโอ้ยพ่อนะหนูปวดท้องอดทนหน่อยนะกิ่งเดี๋ยวพยาบาลก็มาลูกแล้วคิตตี้ล่ะคิตตี้ร้องเสียงเป็นแบบนั้นไหวไหมลูกไหวโอเคเดี๋ยวหมอก็มานะอดทนนิดนึงลูกโอ้ยทำไมบ้านนี้โอ้ยทำไมบ้านนี้ถึงได้ท้องเสียกันหมดทั้งบ้านเลยนะเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจังแล้วใครจะดูใครล่ะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนโอ้ยผมไม่ไหวแล้วปวดท้องจนดิ้นไปอ้าวไอตัวเล็กทำไมลงไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะโอ้ยตายแล้วสงสัยจะดิ้นจนปวดท้องจนตกเตียงโอเคหนูขึ้นเตียงเสร็จแล้วนะลูกโอ้ยน่าสงสารตัวยิ่งเล็กๆอยู่เดี๋ยวพี่พยาบาลใส่น้ำเกลือให้นะจ๊ะไหนไปดูพี่คนโตสิเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงจ๊ะสาวน้อยอาเจียนอาเจียนเหรอจ๊ะกี่ครั้งแล้วลูกหนึ่งไอ้ตัวเล็ก1ครั้งเหรอพี่เท่าไหร่คะ3ครั้งโอ้แล้วถ่ายกี่รอบลูกถ่ายประมาณ2โอเคเดี๋ยวพยาบาลจะใส่น้ำเกลือให้นะคะใส่น้ำเกลือให้ทุกคนเลยนะคะค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อถ่ายกี่ครั้งคะพ่อครั้งครับแล้วอาเจียนกี่รอบคะอาเจียนรอบเดียวครับโอเคเดี๋ยวพยาบาลจะใส่น้ำเกลือให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่เป็นไรแล้วนะคะปลอดภัยแล้วขอบคุณครับคุณพยาบาลโอ๊ยตายแล้วทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนจะเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วน่าสงสารมากไปทานอะไรกันมาเนี่ยลูกกิ่งไหนกิ่งอยู่ตรงไหนลูกกิ่งเป็นไรมั่งไหมลูกไม่จ้าหนูปวดท้องไม่เป็นไรแล้วนะลูกมาถึงหมอมาถึงพยาบาลแล้วปลอดภัยแล้วล่ะโอ๊ยตายแล้วไปทานอะไรกันมาเนี่ยว่ายังไงคิตตี้ส้มตำส้มตำที่ไหนลูกร้านใกล้ๆซุปเปอร์มาร์เก็ตรอโอ๊ยตายแล้วใส่ยาพิษเข้าไปอ่ะเขาไม่ได้ใส่ยาพิษหรอกลูกน่าจะอาหารเป็นพิษมากกว่านะอากาศมันก็ไม่น่าจะอาหารเป็นพิษหรือว่าเขาไม่สะอาดหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วน่าสงสารจริงๆดีนะแม่ไม่ได้ทานด้วยน่ะไม่งั้นใครจะมาคอยดูลูกดูพ่อล่ะเนี่ยไหนแม่ดูพ่อหน่อยสิทำไมพ่อโดนพ่อไหวไหมคะโอ้ยพ่อก็ไม่ค่อยไหวเลยนะพ่อปวดท้องมากเลยนะแม่พ่อกินเยอะกว่าคนอื่นเขาเลยนะไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะพ่อปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้แม่ก็ต้องกลับไปเอาเสื้อผ้ามาดูแลพ่อกับลูกอีกไม่เป็นไรแล้วนะคะพ่อปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้ามาเฝ้าพ่อกับลูกอีกนอนรอกันที่นี่นะคะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวแม่กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาสบายใจขึ้นมาละไปเอาเสื้อผ้าดีกว่า